คือผิวหน้าพลอยเองแบบชัดๆเลยนะคะหลังจากที่คลีนเครื่องสำอางออกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนใส่ก็จะมาคลีนหน้าให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าขั้นตอนการคลีนหน้าของพลอยเนี่ยคลีนยังไงแล้วก็ใช้อะไรในการคลีนหน้าบ้างนะคะสิ่งที่มีเนี่ยมี2อย่างเท่านั้นเลยนะคะก็คือนี่สำลีนะคะพลอยชอบสำลีของวัสสันรุ่นนี้มากๆเลยนี่คือเขาว่าเป็นสำลีที่แบบดีไม่เป็นขุยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนมันเย็บๆแล้วก็แบบไม่เป็นขุยนะคะนี่เล็บหลุดไปเล็บนึงต้นโคตรทีนะคะแล้วก็ส่วน Cleansing Water วันนี้ที่พลอยใช้นะคะก็คือใช้เป็นตัวนี้เลยของพรนะคะก็เป็น Micellar Water ของพรนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการแต่งหน้าแบบไม่ง่ายเบาๆ Everyday Look มากๆเลยดูดิแต่งเหมือนไม่แต่งงงๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็ดกันเลยดีกว่านะคะว่าจะสะอาดจริงๆหรือเปล่ากดๆนะคะพอเช็ดแล้วหน้ามันก็จะแดงขึ้นอ่ะเพราะเขาเป็นคนที่ผิวแบบผิวชมพูนะคะอันนี้เช็ดคิ้วออกไปแล้วเป็นคนที่มีขนคิ้วเหมือนกันอ่ะเช็ดไปก็จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่บอกอันนี้เครื่องหน้านะคะนี่สะอาดอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็ดตานี่นะคะฟึบออกนะคะซึ่งจะบอกว่ามาสคาร่าตัวนี้ที่พลอยใช้กับการใช้คลีนซิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ไม่ได้กันน้ำนะคะถ้าเพื่อนๆใช้มาสคาร่าที่กันน้ำนะคะก็ต้องใช้คลีนซิ่งที่เป็นแบบออยล์นะคะจะช่วยนี่เลยคือเห็นไหมข้างนี้ก็คือเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่เช็ดคือพอเป็นคนที่แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะคือว่าที่พอใช้เป็นพรตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพอรู้สึกว่าพอเป็นคนพอรู้สึกว่ามันถูกดีอะนะพูดกันตรงเลยคือรู้สึกว่ามันถูกมากคำว่าถูกมากในที่นี้ก็คือแบบว่ามันราคาแบบแค่แบบ239อะหรือบางทีก็มีโปรก็คือถูกกว่านี้แล้วก็แบบได้ทั้งแบบขวดจริงแล้วก็เป็นรีฟิลด้วยนะคะตัวรีฟิลไปไว้อีกบ้านหนึ่งนะคะก็คือแบบเราอะบางวันเราก็ไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมเราก็ทาแค่กันแดดใช่ไหมมันก็ตอบโจทย์นะกับการที่เราแบบเช็ดกันแดดอย่างเงี้ยคือถ้าคลีนซิ่งที่เช็ดสะอาดแล้วก็ราคาไม่สูงเนี่ยพลอยก็ยกให้พรเลยนะเพราะพลอยเองเนี่ยใช้แล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรนะคะที่สำคัญตัวนี้ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยจริงๆอ่ะ3แผ่นสำหรับเอวิทเทลูของพลอยอ่ะมันก็คือแบบหมดแล้วนะมันก็คือแบบหมดจดแล้วนะจริงๆการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะกับการที่ว่าผิวเราจะดีหรือไม่ดีนะคะว่าถ้าเราแบบเช็ดหน้าล้างหน้าไม่ดีไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นสิวได้นะสิวปวดอะไรเงี้ยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีสิวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมาในช่วงที่บอกว่าประจำเดือนจะมาแค่นั้นแหละปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นที่แบบว่ามาเช็ดดูว่ามันสะอาดหรือยังนะมันออกไปหมดหรือยังนะ4แผ่นนะคะครบเรียบร้อยนะคะสะอาดกิ๊บเรียบร้อยเลยคือผิวหน้าพลอยเองแบบชัดๆเลยนะคะหลังจากที่คลีนเครื่องสำอางออกแล้วนะคะสำหรับพรตัวนี้นะคะก็เป็นอีก1ตัวช่วยที่ดีนะคะที่สามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยหน้าสะอาดใสแล้วก็ไม่เป็นสิวนะคะแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะยังไงแล้วนะคะก็ลองไปหาดูนะคะตัวนี้วันนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะแล้วก็พลอยก็มีแฟนเพจแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใน description box ข้างล่างนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ